ก็ตื่นเต้นค่ะไม่ได้ใส่ส้นสูงนานตอนนี้เมื่อยมากแต่ก็โอเคค่ะก็หายไปนานเหมือนกันนะไม่ได้ออกงานนานก็เลี้ยงลูกเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนนี้เริ่มอยู่ตัวละเริ่มออกไปทำงานได้ที่จริงกี้ก็เริ่มทำงานได้สักพักนึงแล้วนะตั้งแต่ตอนเขาครบเดือนนิดๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราเป็นถ่ายรายการมากกว่าไม่ได้แบบออกอีเวนท์ที่แบบเจอพี่ๆนักข่าวตะลีค่ะก็ลงเร็วเนาะหลายคนก็ชมก็ให้นมลูกแล้วก็คุมตอนที่ท้องอะค่ะแล้วก็จะกินแบบไม่ได้กินตามใจปากมากก็ทรมานเหมือนกันนะ 8-9 เดือนที่ตั้งท้องแล้วแบบกินตามใจปากไม่ได้แต่ว่าก็เนี่ยแหละเพื่อที่ว่าเวลาเราคลอดแล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตอนรถทีหลังหลังจากคลอดที่ลงมากี่โลคะพี่22โลค่ะถือว่าเราคลอดเร็วมากภายใน2อาทิตย์ใน2อาทิตย์ใช่แต่ว่าพี่หลายคนแซวน้องโอ้โหมีลูกเลยนะผมน่าใจเราเออก็ให้นมลูกเนี่ยแหละค่ะใช่ให้นมลูกอาจจะเพราะว่าแต่ก่อนแบบไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมั้งไฟเพิ่มไหมคะนิดนึงค่ะนิดนึงยังไม่ได้วัดค่ะแค่นี้ลูกเวลาการตื่นการให้นมการทานข้าวอะไรเงี้ยเริ่มเป็นปกติจากเขาตอนแรกๆเขาจะตื่นทุก2ชั่วโมงตอนนี้เริ่มเป็น4ชั่วโมงบ้างแล้วค่ะแต่ว่าพอลูก2คนอ่ะคนนึงนอนน้อยคนหนึ่งนอนเยอะอ่ะคนหนึ่งนอน4ชั่วโมงอีกคนหนึ่ง2ชั่วโมงก็เท่ากับว่าตัดก็เหลือ2ชั่วโมงละคนหนึ่งนอน5ชั่วโมงอีกคนหนึ่งนอนชั่วโมงนึงก็มันก็เลยไม่ได้ยาวสักทีเดียวแต่ก็ถือว่าดีขึ้นเพราะช่วงแรกๆอ่ะทุกชั่วโมงเลยค่ะพี่ปองเองช่วยจับอะไรอย่างเงี้ยช่วยต้องช่วยเพราะอย่างที่ให้นมลูกเสร็จคนแรกอ่ะพี่ต้องส่งให้คุณพ่อก็คือพี่ป๊อกเนี่ยจับเลยพี่เลี้ยงก็จะส่งคนที่2มาให้นมคนที่2คนแรกเลอเสร็จก็ส่งต่อพี่เลี้ยงไปให้นอนพี่ก็จับคนที่2ให้นมเสร็จก็ไปให้คุณพ่อเลอเสร็จแล้วส่งต่อให้กับพี่เลี้ยงไปให้นอนใช่คือต้องช่วยกันคุณพ่อคุณแม่2คนเนี่ยไม่ไหวต้องมีพี่เลี้ยงอีก2คนน่ะถึงจะแบบว่าค่ะก็ดูเหอะมากๆเห็นบอกว่าตื่นตี5ในครั้งแรกที่รู้จักกันมา5ปีใช่ตื่นตี5เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบแดดมีวิตามินดีสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเพื่อลูกทำเพื่อลูกเขาก็ยอมตื่นช่วงนี้แต่ก่อนนะไม่เคยเห็นแบบพี่ป๊อกตื่นก็นู่นอ่ะถ้าไม่วันที่ไม่มีงานนะก็จะ11โมงบ้างเที่ยงบ้างแล้วแต่วันไหนขี้เกียจก็เที่ยงอันนี้คืออย่างวันนี้เขาไม่มีงานเขาตื่นมาปลุกกี้นะตั้งแต่8โมงครึ่งบอกตื่นได้แล้วลูกตื่นแล้วเหรอตั้งแต่เขาเป็นพ่อเขาเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะเขาก็คือไม่ได้เปลี่ยนแบบขนาดนั้นนะทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆแหละอย่างคนที่แบบตื่นสายกว่าจะตื่นเช้าได้ก็ใช้เวลาจากที่ยังเป็น11โมง11โมงเป็น10โมงก็ค่อยๆกระเถิบมาอย่างแต่ก่อนนอนดึกนอนตี3เงี้ยก็ขยับค่อยๆขยับมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เริ่มนอนแบบเที่ยงคืนมันก็ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบคนเราเป็นแบบนึงใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างนึงแล้วจะแบบโอ้โหมาเปลี่ยนคลิกขนาดนั้นแล้วยังกี่ราคาแบบมองกันเป็นแน่ของเรามันแบบมันลึกซึ้งขนาดมันถามว่าเลี้ยงเด็กก็ยากไหมก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะอย่างแบบเปลี่ยนผ้าอ้อมทีนึงมันไม่ใช่แค่แบบถอดเช็ดแล้วก็ใส่ได้เลยมันต้องมีอย่างอื่นอีกอะไรอีกหรือแบบให้นมอุณหภูมินมอุณหภูมิน้ำแบบทุกอย่างมันค่อนข้างแบบละเอียดมากต้องมีแบบสมุดจดอะไรอย่างนี้บ้างเชื่อไหมยังไม่คล่องเลยนะคือเราก็พยายามจะแบบคือเร็วขึ้นเรียกว่าเร็วขึ้นอย่างแต่ก่อนออกจากบ้านแต่ละครั้งเนี่ยสายไม่เคยต่ำกว่า1ชั่วโมงใครที่นัดกี้กับพี่ป๊อกนี่คือแบบสายแบบสายแน่นอนอ่ะต่ำสุดคือ1ชั่วโมงเพราะว่าบางทีอาจจะออกแล้วลูกร้องหิวนมหิวนมให้คนแรกกินกำลังจะก้าวขาออกจากบ้านลูกคนที่2ร้องจะกินนมให้กินนมเสร็จเรียบร้อยมีที่บ้านเลี้ยงหมาอีกอะไรอีกทุกอย่างมันร้องค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าเราเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้ชำนาญ 100% แต่ว่าทุกอย่างมันเริ่มเร็วขึ้นแล้วอาบน้ำเร็วขึ้นเวลาให้นมอะไรเร็วขึ้นแต่งตัวเร็วขึ้นทุกอย่างเริ่มเร็วขึ้นพี่ป๊อกเขาบอกว่าห้ามน้องมิญญาเป็นแฟนอะไรเงี้ยที่หลายคนแซวกันเขาห่วงของเขาเขาก็ห่วงของเขาแต่คงไม่ได้หรอกค่ะเขาสั่งให้มิญญาดูน้องสาวด้วยเขาว่าจะสั่งบอกว่าต้องดูแลน้องสาวด้วยนะตอนนี้ลูกๆยังแบบมองโมบายอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรยังเป็นคำสั่งนี้อยู่ไหมคะเขาก็จะพูดของเขาเรื่อยๆทุกวัน
ต่เวลาแบบว่าลูกงอแงเขาจะบอกว่าลดให้ลดอายุให้ก็เป็นขำๆไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะใช่อากี้จ๋าขอย้อนกลับไปตอนช่วงเราคลอดน้องใหม่ค่ะตอนที่เราแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็แบบแถมอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คนเข้ามาโจมตีคือเป็นสัญญาที่มันค่ะมันใกล้จะหมดแล้วมันต้องทำตามสัญญาให้มันครบค่ะใช่ยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนเขาก็เข้ามาโจมตีเราทั้งที่เราก็ติดแฮชแท็กไปแล้วนะใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจมันก็มีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็มีเหตุและผลที่จำเป็นที่จะต้องลงใช่เขาเข้าใจไหมคะหลังจากนั้นมีเข้ามาคอมเมนต์ก็มีทั้งที่เข้าใจแล้วก็ทั้งที่ไม่เข้าใจค่ะใช่แต่เราก็ไม่สามารถที่จะแบบให้ทุกคนเข้าใจได้คืออย่างตัวเราก็ไม่ได้ซีเรียสก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้เสร็จเรียบร้อยเนาะเรารับงานมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีน้องแล้วระยะเวลาด้วยอะไรด้วยมันก็มีความจำเป็นใช่แต่ก็คือหลังจากที่มีน้องแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนประเภทในงานแม่และเด็กส่วนใหญ่ใช่ไหมก็ส่วนใหญ่นะส่วนมากก็จะเป็นแม่และเด็กแล้วก็อาจจะมีอันที่เป็นไม่ได้เกี่ยวกับแม่และเด็กด้วยแต่มันก็คงไม่ใช่แบบวัยรุ่นขนมขบเคี้ยวอะไรแบบนั้นแต่นี้เราก็ยังเป็นบอสของแบรนด์นั้นอยู่ไม่ค่ะไม่ได้ทำแล้วหมดสัญญาแล้วใช่ก็คือหมดสัญญาไปหลังจากที่ลงไม่กี่วันนี่แหละค่ะกระทบกับงานไหมคะแบบงานไม่กระทบพี่เชื่อว่าคนที่ทำงานอ่ะเขาก็จะรู้ใช่คนที่ทำงานตรงนี้ก็จะพอรู้ว่าเออยังไงอีกเรื่องนึงเรื่องที่แบบว่าชาวเน็ตก็มาช่วยเราเลี้ยงลูกตอนเราพาลูกไปทะเลค่ะเห็นนะใช่ไหมคะก็มีเห็นบ้างนะคะก็มีคำแนะนำแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะเขาจะมีแนะนำว่าไอ้อย่างบ้านเขาเนี่ยลูกเขาเป็นอย่างนี้เขาอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจนะบางคนที่แบบเขาอาจจะผ่านประสบการณ์มาแล้วเขาไม่อยากให้เราแบบต้องมาเจอเหมือนเขาไม่อยากให้ลูกต้องไม่สบายไม่อยากให้อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเป็นคำหวังดีแต่อย่างที่บอกว่าเราก็มีวิธีของเราแล้วก็ลองดูเนี่ยแหละค่ะว่าแบบไหนคือตอนนี้เรายังเป็นช่วงที่แบบอยู่ในช่วงทดลองว่าลูกเราเป็นแบบไหนคนไหนแพ้อะไรคนไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็เริ่มสังเกตลูกแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆกับเขาเนี่ยแหละมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่เราเป็นอีกคนบันเทิงที่แบบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาช่วยเราเรียนรู้เขาหลายๆบ้านเขาก็โดนแบบนี้คือในอัพโพสต์หนึ่งเราลงเนี่ยสมมติว่า500คอมเมนต์อ่ะใน500คอมเมนต์นั้นอ่ะมันค่อนข้างมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอ่อนเหมือนกันคุณแม่ที่ลูกโตแล้วมีประสบการณ์หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยมีลูกมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคล้ายๆกันไปแล้วก็ต้องเลือกอ่านเนี่ยละค่ะเริ่มอ่านอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันมีนะบางคอมเมนต์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อมีแบบนี้มีแบบนั้นเราก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เราสามารถเอามาปรับใช้นำใช้อันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกับเราก็ข้ามไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่กี้ขอ